ค่าตั๋วโดยสารทางเครื่องบินนั้นบางเส้นทางพุ่งเกือบ1 0,000บาทต่อเที่ยวนะครับมาติดตามครับรายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็แจ้งนะครับบอกว่าการติดตามตรวจสอบการรีบเก็บค่าโดยสารเส้นทางการบินภายในประเทศช่วงไตรมาสที่4ของปี2565ที่ผ่านมาโดยเป็นการรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ของสายการบินที่ให้บริการทั้ง6รายนะครับ ปรากฏว่านะครับทั้งบางคอกแอร์เวยส์ไทยสมายไทยแอร์เอเชียนกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตเนี่ยพบว่าสายการบินที่ให้บริการในกลุ่มเส้นทางบินที่ไม่ควบคุมค่าโดยสารระยะทางในการบินไม่เกิน300กิโลเมตรก็มีการเดินทางภาคพื้นที่ไม่สะดวกแล้วก็การบินเชื่อมระหว่างภาคมีการให้บริการรวม36เส้นทางบินโดยเส้นทางบินที่มีค่าโดยสารสูงสุดของชั้นโดยสารชั้นประหยัดนะครับก็คือเส้นทางสมุยเชียงใหม่ ราคาต่อเที่ยวนะครับสูงถึง9 4 3 0บาทเลยทีเดียวครับส่วนเส้นทางที่มีค่าโดยสารต่ําสุดก็คือภูเก็ตเชียงรายอยู่ที่1,250บาทต่อเที่ยวครับส่วนสถานการณ์ค่าโดยสารของบริการแบบต้นทุนต่ําในกลุ่มเส้นทางบินที่มีระยะทางในเกิน300กิโลเมตรเพดานค่าโดยสารอยู่ที่9บาทส0สตางค์ต่อกิโลเมตรพบว่ามีการให้บริการ70เส้นทางลดลงจากตรมาาที่2นะครับโดยเส้นทางที่ค่าโดยสารสูงสุดคือกรุงเทพไปถึงตรัง 6,855บาทส่วนค่าโดยสารต่ำสุด750บาทก็เป็นช่วงที่มีราคาพิเศษนะครับโปรโมชั่นนะแล้วก็มีจำนวนที่นั่งจำกัดได้แก่เส้นทางกรุงเทพไปที่ขอนแก่นสุราษฎธานีอย่างไรก็ตามครับเมื่อพิจารณาความสามารถในการให้บริการพบว่าไตรมาสที่4ของปี2 5 1 5สายการบินไทยเอเชีมีสัส่วนเส้นทางการบินภายในประเทศสูงสุดที่เป็นร้อยละ30 แล้วก็มีการให้บริการจํานวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์และที่นั่งต่อสัปดาห์มากที่สุดนะครับส่วนแตรมาสแรกค่าโดยสารยังคงปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นจากแตรมาสที่4ี่เพราะความต้องการก็ยังคงเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ